Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์และ วันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมาในกิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนหลักสี่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะที่เขตหลักสี่นะคะเขามีนโยบายในการที่จะช่วยให้กับชุมชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้เสริมจากรายได้หลักด้วยค่ะในชุมชนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันมากมายจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะพาไปติดตามค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับท่านนิคมไวรัสพันธุ์นิดนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้อยากจะให้ท่านฝากกับท่านผู้ชมในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืนครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระนะฮะที่ทางเครือข่ายต้านยาเสพติดได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางสำนักงานเขตหลักสี่คือจัดกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการต้านยาเสพติดในชุมชนเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้บริหารของเขตก็คือดูแลในพื้นที่นั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะทำยังไงถึงให้คนลูกบ้านนะที่ประชาชนในย่านชุมชนที่เราต้องดูแลนั้นหันมาพึ่งตัวเองมันการพึ่งตัวเองได้ก็คือการที่ต้องมีองค์ความรู้โดยเฉพาะยิ่งการความรู้เรื่องของการประกอบอาชีพไม่ต้องเอายากไม่ต้องเอาเรื่องที่มันเกินความสามารถนะเอาง่ายๆนะครับก็คืองานขั้นพื้นฐานงานทำขนมงานทำอาหารงานช่างงานเสริมสวยงานต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นงานที่เราสามารถสอนได้เพราะกทม.เรานั้นเรามีโรงเรียนที่ฝึกอาชีพอยู่10กว่าแห่งนะทั่วกรุงเทพมหานครบ้านชุมชนใดที่ปลอดยาเสพติดปลอดสารต้องห้ามแล้วหันมาสนใจกิจกรรมของชุมชนนั้นเราก็จะได้ประชากรที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้ชาวชนนั้นชุมชนนั้นมีเป็นชุมชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่ครับนี่คือการสร้างงานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชาวกรุงเทพมหานครนะครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการเขตหลักสี่นะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีค่ะครับท่านผอ.ครับอยากจะทราบว่าท่านผอ.เนี่ยมียุทธศาสตร์ที่สร้างงานสร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนหลักสี่อย่างไรบ้างครับค่ะในส่วนของเขตหลักสี่นะคะเรามีชุมชนทั้งหมด77ชุมชนนะคะเราก็พยายามที่เราจะมีนักพัฒนาชุมชนนะคะลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้วรับทราบปัญหาถ้าชุมชนไหนนะคะอยากที่จะมาให้เราช่วยส่งเสริมอาชีพให้อ่ะค่ะเราก็จะเข้าไปผลักดันนะคะโดยการฝึกอาชีพให้โดยประสานสำนักพัฒนาสังคมส่งวิทยากรที่มีความรู้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นนะคะไปสอนให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขามีรายได้นะคะในชุมชนค่ะวันนี้นะครับก็เป็นการรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เราได้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขามีผลสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์มานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือการตั้งแต่สอนทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นอาชีพที่ส่งไปทั่วทุกประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำจากดินญี่ปุ่นอันนี้ก็ขายดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกขนมไทยต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการฝึกอาชีพอย่างเช่นการนวดนะคะการเพ้นเล็บนะคะเรานี้เป็นต้นค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในวันนี้มีบูธของชุมชนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะและที่ยืนอยู่ข้างบัวค่ะคือผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา2ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ผอ.เล่าค่ะให้ฟังถึงวิธีการแล้วก็แนวทางที่ผอ.เนี่ยใช้ในการที่จะนำความรู้เนี่ยเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้อะค่ะค่ะผอ.ทำอย่างไรถึงบัวเห็นถึงมีความร่วมมือจากชุมชนมากมายเลยค่ะได้ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะก
ิจกรรมในเรื่องของการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเราทำกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่นะคะโดยที่มีคณะกรรมการในชุดทำงานค่ะเป็นศูนย์คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยที่ไม่ได้มีเพียงเฉพาะว่าโรงเรียนและก็เขตนะคะยังจะมีชุมชนและก็ฝ่ายต่างๆนะคะของการเคหะตำรวจทหารเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสิ่งที่เราวิธีการที่เราที่จะนำความรู้ตรงนี้ให้กับเด็กเกิดความเข้าใจก่อนก็คือเราจะต้องให้ความรู้กับเขาโดยที่ทั้งองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงของกรุงเทพมหานครทั้งโรงเรียนโดยการบูรณาเข้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเลยค่ะแล้วก็จะมีการนำสู่ชุมชนโดยชุมชนที่สำคัญคือแน่นอนก็คือท่านผู้ปกครองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าทำยังไงท่านผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงให้เด็กเขาเกิดความอบอุ่นสร้างความตระหนักเพราะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยการประชุมผู้ปกครองค่ะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนะคะรวมถึงชุมชนเราก็ต้องไปให้ความรู้แล้วก็ไปทำงานร่วมกับเขาค่ะเรียกว่าใกล้ชิดตั้งแต่นักเรียนถ่ายทอดแล้วก็ให้นักเรียนไปถ่ายทอดต่อแต่โรงเรียนก็เข้าไปร่วมในการที่ถ่ายทอดกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยอย่างนี้เรียกว่าทั้งเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนค่ะก็ขอบคุณหมอมากค่ะหมอบังคับซึ่งขนาดนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับท่านคือพลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กีดาพลครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเนี่ยพูดกับท่านผู้ชมนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีโทษมหันต์เลยกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับครับบุหรี่ไฟฟ้ามีการปรุงแต่งครับปรุงแต่งจากสารที่ทำให้คนที่เสพแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นของนิโคตีนแถมยังหอมด้วยนะครับก็ปรุงแต่งด้วยรสชาติเข้าไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือนิโคตีนครับเพราะนิโคตีนเป็นสารที่ทำให้คนติดนอกจากนั้นในสารที่เขาปรุงแต่งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับยังมีโลหะหนักซึ่งโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะครับท่านจะเห็นด้านหลังเนี่ยนะครับรูปร่างก็เปลี่ยนไปทำให้คนไม่รู้ว่าเด็กเยาวชนกำลังสูบบุหรี่อยู่นอกจากนั้นสิ่งนักวิชาการทั้งแพทย์ทั่วโลกเลยนะครับได้พิสูจน์แล้วว่าเพียงท่านสูดควันบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ย7วินาทีครับผลของนิโคตีนจะมีผลต่อสมองและนั่นคือการทำลายเยาวชนของเราครับสรุปว่าไม่มีอะไรดีเลยครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและทั่วไปครับบุหรี่ทุกชนิดทำลายชีวิตนะครับอย่าคิดที่จะลองครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังบูธของชมรมผู้สูงอายุเคหะทุ่ง2ห้องเขตหลักสี่นะครับและที่อยู่ข้างผมครับเป็นท่านประธานชมรมครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับชมรมของพี่เนี่ยได้มีการจัดให้ทำดอกไม้จันทร์เนี่ยให้กับชาวชมรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพด้วยใช่ไหมฮะชมรมผู้สูงอายุของเราเนี่ยเราก็รวมผู้สูงอายุมาทำดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นรายได้แล้วก็ไม่เหงาด้วยแล้วก็เป็นความสามัคคีของผู้สูงอายุด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีกับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีดอกไม้จันทร์พับผ้าขนหนูเป็นดอกกุหลาบของชมรวยนะคะแล้วก็ร้อยสร้อยนะคะแล้วก็มีการแสดงหรือจะแสดงชุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าแก้เหงาได้จริงไหมครับน้องบัวนะพี่ครับประธานบอกว่าทำเพื่อแก้เหงาคุณพี่เข้ามาที่ชมรมนี้สนุกสนานไหมครับสนุกสนานค่ะกับเพื่อนๆป้าช่องมีเพื่อนกันเยอะๆค่ะโอ้คุณป้าบอกได้เพื่อนเยอะนะครับกี่ร้อยคนแล้วประมาณเป็นร้อยคนค่ะโอ้เพื่อนเยอะจริงเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราสูงวัยสูงอายุแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นการต่ออายุให้มีความสดชื่นคือได้มีเพื่อนเยอะๆเข้ามาคุณป้ามีเป็นร้อยคนนะครับพี่มีบุหรี่ป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เท่มันอยู่ที่ใจเท่ได้โดยไม่ต้องสูบเท่มันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป
็นพิษต่อสังคม